สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์กลุ่ม Food for Dog นะคะวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้นะคะก็คือเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดแล้วก็แมวจรจัดในแหล่งพักพิงของปักกิ่งนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือสถานพักพิงสุนัขจรจัดแล้วก็สถานที่รับดูแลค่ะสถานที่ดำเนินงานคือสถานที่พักพิงสุนัขจรจัดปักกิ่งเพื่อสุนัขไร้บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของตอนที่ไปทำงานนะคะอันนี้ก็คือไปซื้ออาหารหมาที่บิ๊กซีค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่บ้านของป้ากิ่งนะคะก็เป็นสถานที่ที่เราไปทำการบริจาคอาหารนะคะแล้วก็ปัจจัยจำนวน700บาทค่ะรายชื่อของสมาชิกในกลุ่มนะคะขอบคุณค่ะ